ทางที่บอกก็รู้ว่าการ์ตูนเป็นคนแบบนี้ถ้าคนนอกมาเห็นเข้าก็จะคิดว่าออฟฟิศเราเป็นยังไงตลาดสดเหรอพี่อ่อนว่าการ์ตูนมันพูดจริงหรือเปล่าอ่ะพี่เชอรี่มันพูดก็ดูมีน้ำหนักอยู่นะแมนไม่มีทางได้การ์ตูนกลับคืนมาหรอกถ้าฉันไม่มีความสุขลี่นี่แบบมันนี่หยกคำว่าเลวอีกอะเข้าใจปะพี่จะเข้ามาทำไมห้องมันรกพี่อยากรู้ว่าสตรอเบอรี่มันเห่าอะไรอะรูปเนี้ยฝากดูแลดีๆด้วยทราบแล้วครับมันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปมันผิดที่ฉันยอมสวัสดีค่ะใครเป็นทีมการ์ตูนอย่าลืมกด Subscribe ที่ GMM25 Thailand นะคะกดเลยค่ะไปเสียที